走，我要叫他。สวัสดีพี่น้องพอกับวันลบผ้าเราแล้วครับพี่น้องมาชมทงหน้าหน่อยครับนี่มีหุ่นฟังให้เบิ่งพร้อมครับนี่ค่ะต้องมีเชียนเจ้าสมองน้ำอยู่มาโอ้สมองเจ้าตาผีเสือไปแกล้งหลายเลยพี่น้องข้าไม่กล้วยฟังนี่ค่ะแต่ต้องหน้าเปลี่ยนนั่นก็ฟังให้ไม่จังเดี๋ยวพามาเบิ่งผีเสือครับอยู่ทงหน้าหน่อยผีเสือกับดอกไม้ครับเข้ากันดีขนาดครับพี่น้องเบิ่งดอกไม้ดอกหญ้าครับงามครับธรรมชาติชนบทของไต้หวันครับบ้านนอกไต้หวันเป็นจังซี่ล่ะพี่น้องมีภูเขามีทุ่งนาครับแล้วก็มีหุ่นฟางครับไปคนผ่านไปผ่านมาได้ถ่ายรูปครับนี่เจ้าของนาเขาเจ้าเฮ็ดทางย่างให้ย่างย่างดีครับข้างล่างนี้มีเกวียนพร้อมครับเกวียนสมัยก่อนครับผู้วันจริงว่ะเบิ่งเจ๊กพี่น้องเจ๊กวันนอกบ่เคยเห็นเกวียนเบิ่งพี่น้องเขาเจ้ามาเข้าใจเฮ็ดให้คนได้แวะมาถ่ายรูปดีแท้พี่น้องเบิ่งนี่ครับเฮ็ดทางย่างให้ย่างดีครับมีรูปปั้นเดี๋ยวย่างไปเบิ่งกันครับโอ้เกือบผู้ใดมาใหญ่เด้อนี่คนเกือบซินเดอเรลล่าบ่นี่ครับนี่เฮ็ดมาจากฟางเขาครับนี่แพะครับแพะเฮ็ดมาจากฟางเขาครับอย่างเบิ่งฟังนี่พี่น้องเบิ่งรถไถรถตีดินไต้หวันครับขั้นนี้น้อยยังสิล่ะครับรถไถหน้าเดินตามครับซึนชิวละรถไถหน้าเดินตามไต้หวันครับเบิ่งรองเท้าซินเดอเรลล่ามาลงไว้ครับพี่น้องมาลืมไว้บรรยากาศสดชื่นครับช่วงบ่ายๆ 4:00 น.อากาศกำลังดีครับแดดลมตกเหมาะสำหรับการมาย่างเล่นครับโอ้โหนี่แก้วครับแก้วเรากับซุ้มประตูไทสุอิเชียน111คนไหนอยากถ่ายรูปจันไห้ครับพี่น้องแชร์เอาเลยดอกไม้ก็ในปวงอยู่พี่น้องเขาเจ้าของจะปลูกใหม่ๆครับก็เลยว่างามนี่แปลงเขาเจ้าเพิ่งปลูกครับดอกไม้ก็ได้เกิดอยู่ก็ได้ออกดอกอยู่ครับมีแต่ป้ายครับว่าแปลงนี้เป็นดอกยังเป็นพักยังเดี๋ยวผ้าไปเบิ่งผีเสื้อครับพี่น้องผีเสื้องามๆบรรยากาศดีครับเห็นแล้วก็คิดฮอดบรรยากาศบ้านนอกบ้านเฮาครับซื่อๆวันผีเสือใหญ่ครับ
เสื้อหน่อยก็มีครับย่างเน็ตกลางธรรมชาติครับน้ำกลางธรรมชาติช่วงแดดลมนุ่มตัวครับตอนแรงๆบรรยากาศชนบทไต้หวันครับกับนี่ส่วนใครขึ้นครับบรรยากาศชนบทบ้านเฮาครับช่วงแรงๆอากาศเย็นสบายครับมื้อนี้บ่ร้อนครับแล้วก็บ่หนาวโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้ครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้วัดลมฟ้ารอครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย